ช่วงกูรูทอล์กนะคะและช่วงนี้คุณธนพลชัยภาษีบรรณาธิการอาวุโสด้านข่าวเศรษฐกิจและข่าวต่างประเทศของ Spring News อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณธนพลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนพลสวัสดีท่านผู้ชมครับดูผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไตรมาส3แล้วแย่ไม่ดีเลยไตรมาส4จะเป็นยังไงคะผมมองว่าก็เป็นไปตามทิศทางของโลกนะครับเพราะเมื่อกี้ถ้าดูจากรายงานเนี่ยทั้งสหรัฐเอกชนเขาก็ไม่ค่อยดีนะครับไทยก็จะดีก็น่าจะยากนะครับถ้าพูดตามตรงเพราะว่าเรายังมีปัจจัยจากสำคัญเนี่ยก็คือปัจจัยจากราคาน้ำมันที่มันตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับก็จากที่ดูเนี่ยนะครับอย่างของไทยเนี่ยนะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ผลกำไรลดลงมากที่สุดนะครับจนถึงขั้นขาดทุนก็มีแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการบริโภคภายในประเทศนะครับหุ้นกลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่นักหลังจากที่การบริโภคภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะฟุบลงนะครับผมอันนี้ก็เราต้องติดตามกันแต่เขานักวิเคราะห์เขาก็มองนะครับว่าในไตรมาสที่สี่ก็ในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็จะมีการปีหน้าก็จะมีการลงทุนจากภาครัฐนะครับแล้วก็จะมีการกระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาแต่ที่น่าสนใจเนี่ยอย่างในประเทศไทยในกลุ่มท่องเที่ยวและบริการเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ได้มีผลกำไรสูงสุดนะครับกลุ่มท่องเที่ยวและบริการซึ่งกลุ่มท่องเที่ยวและบริการเนี่ยเราก็ต้องติดตามดูว่าจากผลก่อการร้ายในฝรั่งเศสเนี่ยซึ่งตอนนี้เหมือนว่ายุโรปจะใช้มาตรการที่รุนแรงมากนะครับผมแล้วก็จะต้องดูว่ามันจะส่งผลกระทบโดยรวมหรือเปล่านะครับความมั่นใจในเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยเองเนี่ยจะกลับมาไหมนะครับต้องดูปลายปีนี้ตอนนี้ก็ดูการท่องเที่ยวต้องย้ำอีกครั้งนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับดร.สันติกีรนันท์ครับท่านเป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับดร.สันติครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประเมินว่าไงบ้างครับบอกได้ไหมครับว่าปีนี้กล่าวได้ไหมว่าปีนี้เป็นปีที่แย่ที่สุดเอาเป็นว่าไตรมาสนี้เนี่ยแย่ที่สุดก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอน2ไตรมาสแรกเราสะสมมาค่อนข้างดีได้แรงเฉื่อยมาจากปีก่อนนะครับผมสรุปตัวเลขนิดนึงดีไหมครับครับไตรมาสที่3เนี่ยนะครับผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณ 27,000 ล้านครับซึ่งก็น่าตกใจนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ในแถวประมาณ 210,000 230,000 นะครับครับก็หายไปกว่า 90% นะครับแต่ว่าเมื่อกี้คุณธนพลได้กรุณาเล่าให้ฟังแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับผมสรุปรวมนิดนึงว่าพวกกลุ่มปตท.พูดตรงๆเลยเนี่ยนะครับกลุ่มเนี้ยปกติกำไรกันมาหลายหมื่นล้านนะครับไตรมาสนี้นอกจากจะไม่กำไรแล้วเนี่ยขาดทุนไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างปตท.สผ.คนเดียวเนี่ยขาดทุนไป46,000 ล้านนะครับปตท.เนี่ยขาดทุนไป 26,500 ล้านที่จริงปตท.กับปตท.สผ.นี่น่าสังเกตนิดนึงนะครับเวลาเสนอไอ้เจ้าผลกำไรนะครับเนื่องจากปตท.เนี่ยถือปตท.สผ.นะครับแล้วก็ถือเยอะด้วยดังนั้นเนี่ยไอ้ผลขาดทุนของปตท.สผ.เนี่ยมันก็จะถูกสะท้อนเข้ามาที่ปตท.เพราะว่าเมื่อมีการทำคอนโซลิเดตกันไอ้ส่วนของการขาดทุนนั้นนะมันก็เลยนับได้ว่าเป็นขาดทุนที่นับเข้าไปใน2บริษัทเนี่ยดับเบิ้ลคือเบิ้ลไป2ครั้งครับผมนะครับครับผมแต่ว่าสมมุติว่าไม่พูดอ่ะเพราะไอ้ตอนที่มันกำไรเนี่ยมันก็กำไรเบิ้ลไป2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับผมลองมาดูกันดีกว่าว่าไอ้ผลขาดทุนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างไตรมาสที่ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยปตท.เนี่ยกำไรไป 15,000 แต่ไตรมาสนี้โทษนะปตท.สผ.กำไรเป็น 15,000แต่ไตรมาสเนี้ยขาดทุนไป 46,000 ฉะนั้นแปลว่ามันหายไปเลยใจผลกำไรเนี่ยหายไป 62,000 ครับผมท่านครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีนักในปีหน้าด้วยนะครับมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาอีกอย่างเช่นอิหร่านก็ตั้งท่าว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตอย่างนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานก็น่าจะพูดได้ไหมครับว่าอาจจะสุดยาวหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยอย่างเอายกตัวอย่างอย่างปตท.ปตท.สผ.แล้วกันนะฮะปตท.สผ.เนี่ยก็คงเหนื่อยไปอีกพักใหญ่เลยทีเดียวเพียงแต่ว่าไอ้ครั้งนี้ที่มันขาดทุนไปเนี่ยก็เพราะว่า2เรื่องนะฮะอันที่1ก็คือreserve กับ resource ที่มีก็คือไอ้แหล่งทั้งหลายที่ไปค้นไว้เนี่ยนะครับอันนี้ต้องด้อยค่าหมดพอด้อยค่าปุ๊บเนี่ยก็นับเป็นขาดทุนเลยนะครับส่วนปตท.เนี่ยมีเรื่องของ stock loss อยู่บ้างนะครับสผ.เนี่ยทางบริษัทเองเนี่ยก็ออกมาพูดแล้วล่ะว่าไตรมาสหน้าเนี่ยน่าจะไม่ขาดทุนแต่ผมเติมไปนิดนึงว่าก็น่าจะไม่กำไรมากเพราะว่า
ถึงแม้ว่าจะด้อยค่าไปหมดแล้วเนี่ยแต่ถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับปตท.สผ.ก็คงจะเอากำไรเยอะๆแบบอดีตเนี่ยไม่ได้ครับส่วนปตท.เนี่ยธุรกิจของเขานอกเหนือจากที่เราเห็นเนี่ยนะครับธุรกิจสำคัญคือธุรกิจที่เป็นสถานีบริการซึ่งนั้นยังกำไรอยู่นะครับงั้นถ้าตัวปตท.เฉยๆเลยเนี่ยไม่เอาปตท.สผ.ไม่เอาบริษัทที่มายุ่งด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่าปตท.เนี่ยยังคงไม่ได้เดือดร้อนมากนะครับคนที่เดือดร้อนมากๆคือปตท.สผ.นี่อีกการขาดทุนที่ว่าเนี่ยนะครับเช่นไปด้อยค่าแหล่งพลังงานที่ตัวเองคนพบไว้ในอดีตปตท.มีสต็อกลอสนะครับรายการพวกนี้ถือว่าเป็นรายการที่น่าจะเกิดครั้งเดียวรายการที่ไม่ปกติผมรวมตัวเลขเนี่ยนะครับทั้งปตท.ปตท.สผ.บวกกับ SSI ที่เราทราบว่าเกิดเหตุขึ้นก็คือมีความขาดความสามารถในการชำระคืนหนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ขาดทุนยับเยินอีก 30,000 กว่าล้านนะครับเอาแค่3บริษัทนี้บวกกันเนี่ยนะครับก็ขาดทุนไปแล้วทั้งสิ้น 147,000 ล้านครับทั้งหมดเนี่ยที่ไตรมาสนี้หายไปคือขายไป 107,000 3บริษัทเนี่ยกินเข้าไปเกือบ 150,000 ครับนะครับส่วนอีกประมาณ 20,000 กว่าล้านเนี่ยมันก็ไปอยู่แถวธนาคารพาณิชย์บ้างที่กำไรลดลงเนื่องจากต้องตั้งสำรอง SSI แล้วก็มีหนี้เสียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับกับอันนี้สะท้อนสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศได้มั้ยครับว่ายังไม่ค่อยฟื้นตัวเท่าไหร่ผมคิดว่าทั้งสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็สภาพเศรษฐกิจที่บริษัทเหล่านี้ไปทำมาค้าขายอยู่ด้วยอย่าง SSI เนี่ยไม่ใช่เจ๊งเพราะในประเทศเจ๊งเพราะว่าไอ้ที่ไปลงทุนเหมืองที่อังกฤษนั่นแหละนะครับแล้วก็ทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างกำไรได้นั้นแถวๆนี้คงสะท้อนอยู่สองเรื่องนะครับอย่างที่คุณธนพลว่าอันที่หนึ่งก็คือสภาพเศรษฐกิจภายในเองเนี่ยในไตรมาสที่สองที่ผ่านมาแล้วมีโทษฮะไตรมาสที่สองจนถึงต้นไตรมาสที่สามที่ผ่านมาเนี่ยมันอ่อนตัวลงนะครับก็ทำให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็อ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งเรื่องของรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเป็นรายการพิเศษด้วยครับถมเข้าไปก็ทำให้คราวนี้เหลือผลกำไรเพียงแค่ 27,000 ล้านครับซึ่งถ้าเรามองโลกในแง่ดีสักนิดนึงนะครับคือต้องออกตัวนิดนึงว่าพอเราทำงานอยู่ในแวดวงเนี้ยก็ต้องพยายามมองให้เป็นบวกบ้างเนี่ยนะครับครับถ้าไม่ได้มีอะไรเลวร้ายลงไปกว่านี้นะครับไตรมาสหน้าเนี่ยผลกำไรที่เกิดขึ้นก็คงไม่ได้น่าเกลียดขนาดนี้ไม่ได้เป็น 27,000 ล้านก็คุณน่าจะขึ้นระดับหลักแสนล้านเหมือนเดิมครับบวกกับที่จริงต้องกราบเรียนว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยที่ท่านโทษท้าวันศุกร์ที่ผ่านมาครับท่านรองนายกได้มากรุณามาเยี่ยมที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับครับท่านก็แสดงความมั่นใจค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็เห็นได้จากทั้งเราตาแล้วก็สิ่งที่ท่านพูดออกมาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมต้องเรียนตามตรงว่าผมยังไม่เห็นขนาดนี้ครับเมื่อก่อนที่ท่านมาเนี่ยค่อนข้างแสดงความมั่นใจมากว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยจะเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยเราก็หวังว่าในไตรมาสที่4ที่กำลังอยู่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งไปปลายไตรมาสซึ่งฤดูท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นละเป็นไฮซีซั่นละนะครับหวังว่าจะมาช่วยดันตัวเลขทางเศรษฐกิจขึ้นได้บ้างแล้วก็ดันผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยขึ้นได้บ้างนะครับครับท่านครับขอคำถามสุดท้ายสรุปนะครับขอสั้นๆเลยครับท่านเห็นว่าผลประกอบการของบจ.แล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นไทยมันสัมพันธ์กันไหมครับเพราะอย่างในสหรัฐเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องผลกำไรเหมือนกันแต่ปรากฏว่าตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะดีในช่วง9เดือนแรกที่ผ่านมาครับมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่ถึงขนาดสัมพันธ์กันมากนะครับเพราะว่าราคาของหุ้นซึ่งสะท้อนไปในดัชนีราคาหลักทรัพย์นะครับเขามองไปในอนาคตไม่ได้มองผลประกอบไม่ได้มองเพียงผลประกอบการที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตถ้าเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันจะดีขึ้นราคาหุ้นก็คงไปรับเหตุการณ์ในอนาคตครับครับผมท่านครับคิดว่าศักยภาพการแข่งขันของตลาดหุ้นไทยกับเพื่อนบ้านเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ครับผมคิดว่าเราอยู่ในอันดับต้นๆ นะครับถ้าเทียบในภูมิภาคนี้เพราะว่าถ้าดูสิงคโปร์กับมาเลย์เนี่ยนะครับแม้ว่าเรารู้สึกว่าเรายับเยินมากเนี่ยแต่อีก2คนนั้นซึ่งเทียบเคียงกับเราเลยครับเขายับเยินกว่าเราครับไม่ได้ดีใจนะฮะอันนี้ไม่ได้ดีใจครับผมเพียงแต่บอกว่าความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยยังค่อนข้างสูงครับ
ครับครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับดร.สันติกีรนันท์ครับขอบคุณที่ร่วมรายการกับเรานะครับครับครับผมสวัสดีครับครับนั่นก็ดร.สันติกีรนันท์ท่านเป็นรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็เคลียร์นะครับชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับครับผมเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธนพลชัยภาษีมากๆนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะจะมาดูเศรษฐกิจในประเทศอย่างเดียวไม่ได้นะต้องไปดูเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศด้วยส่วนในช่วงหน้านะคะสถานการณ์ต่างประเทศก็สำคัญเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐออกมาเตือนประชาคมโลกนะคะอย่าตื่นตระหนกกับเหตุก่อการร้ายจนเกินไปค่ะ